มื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องของยุคของการอยู่เป็นครับเราก็ไปนึกถึงแบบกลางๆคนกลางๆเนี่ยอันนี้ถือว่าแบบว่ามาแบบถูกทางหรือว่าอยู่เป็นสำหรับสังคมไทยบริบทของสังคมไทยวันนี้ไม่สำหรับพรรคขนาดกลางเนี่ยครับคือผมว่าพรรคขนาดกลางเองเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวนะหลายพรรคก็พยายามปรับตัวในการที่จะสอดรับกับวิธีการเมืองแบบใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้การที่พรรคขนาดกลางเองมุ่งหน้าในเรื่องการทำงานนะในระดับเฉพาะหน้านะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการทำงานครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นการปรับกลยุทธ์ต่างๆวิธีการที่จะสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงสังคมตรงนี้ถ้าพรรคขนาดกลางทำได้ดีนะแล้วก็ออกจากการเป็นพรรคที่มีฐานเฉพาะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาสู่การมีพรรคที่เป็นฐานระดับชาติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นที่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าการเมืองใหม่เนี่ยวันนี้เราเห็นแต่อนาคตใหม่พรรคเดียวที่ชูตัวเองขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่พื้นที่ตรงนี้มันยังเหลืออีกเยอะมากมายเลยทีเดียวซึ่งยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเราดูปรากฏการณ์ง่ายที่ภาคใต้ครั้งนี้ครับทำไมลุงตู่ต้องลงไปภาคใต้นะทำไมใครๆก็ให้ความสนใจกับภาคใต้กันมากขึ้นเช่นกรณีภูมิใจไทยก็สนใจภาคใต้มากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าภาคใต้นั้นคือพื้นที่การเมืองใหม่ซึ่งเดิมนั้นตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาเนี่ยประชาธิปัตย์ครองมาตลอดก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ครองนะแต่พอปี35กระแสนายกชวนกระแสนายกคนใต้อะไรต่างๆเนี่ยก็มาพอ35ครองมาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยความนิยมมันก็เริ่มเสื่อมถอยเพราะสภาพสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนแต่ยังไม่มีใครมาตอบโจทย์เลยพรรคเดิมเช่นประชาธิปัตย์ก็ยังตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นจึงทำให้การเลือกตั้งภาคใต้ครั้งนี้ประชาธิปัตย์ก็ฟันหล่อหมดนะมีภูมิใจไทยเข้ามาแทรกได้มีพลังประชารัฐเข้ามาแทรกได้เพราะภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังมีอาจจะถ้าเรากลางๆนะถ้าเราทฤษฎีแบบบริหารธุรกิจมาจับเขาบอกบลูโอเชียนที่ออกไปเหมือนทะเลที่ยังกว้างขวางมากมายท้องทะเลสีน้ำเงินนี่ยังกว้างขวางมากมายแสดงว่ายังข้อสรุปเนี่ยยังเป็นอะไรที่เราจะต้องติดตามนะสำหรับบริบทของพรรคขนาดกลางโดยเฉพาะในภาวะของสังคมที่มีสื่อโซเชียลเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็อยู่ในยุคของเรียกว่า disruptive ทางการเมืองdisruptive ดิสรัปชันไปหมดเลยนะฮะคือพรรคขนาดกลางวันนี้อาจจะกลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ได้ใช่เป็นไปได้หมดครับและพรรคใหญ่ก็อาจจะกลายมาเป็นพรรคกลางหรือพรรคเล็กเป็นไปได้หมดนี่ไงครับประเด็นนึงอาจารย์ถ้าพูดถึงพรรคขนาดกลางมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าท่านนายกบิ๊กตู่ก็มอบหมายให้รองอนุทินแท็กทีมกับคมนาคมไปเดินหน้าเกี่ยวกับรถไฟเชื่อม3สนามบินรถไฟความเร็วสูงแต่ต้องไปเจรจากับกลุ่มทุนใหญ่อย่าง CP ให้มาเซ็นสัญญาสักทีเรื่องรื้อถอนโครงสร้างเดิมที่เป็นปัญหาอุปสรรคนี่จะเป็นโจทย์หลักของพรรคภูมิใจไทยไหมกับรัฐบาลในภาพรวมใหญ่ๆในฐานะพรรคพลังประชารัฐก็มีข่าวเหมือนกันว่าพลังประชารัฐบิ๊กตู่เองก็มีสายสัมพันธ์กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการมาเซ็นโครงการนี้เหมือนกันตรงนี้ผมว่าเป็นโอกาสของภูมิใจไทยนะถ้าภูมิใจไทยสามารถที่จะหยิบจับเอาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาใช้ในเชิงยุทธศาสตร์นะครับมันคือภาพที่ดีเลยของพรรคซึ่งวันนี้ประกาศตัวเองว่าต้องไม่ให้รัฐเสียเปรียบกับกลุ่มทุนซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะถูกวิจารณ์เสมอว่ารัฐบาลในแต่ยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าวันนี้พรรคหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะบอกว่าตรงนี้การทำงานนั้นต้องเอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งนะแล้วก็กระบวนการต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับพื้นที่ที่ภูมิใจไทยเนี่ยจะขึ้นมาได้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่มันเหมือนบลูโอเชียนนะวันนี้การเมืองในยุค disruptive เพราะนั้นการที่ใครเนี่ยออกทะเลไปได้ก่อนนะไปหาปลาได้ก่อนไปจับจองพื้นที่ได้ก่อนเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนว่าได้ความหล่อกับกระแสสื่ออย่างเช่นกรณีการแบนสารพิษใช่ใช่ครับเช่นกรณีเรื่องพาราคอร์ดอย่างเงี้ยอันนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนะแล้ววันนี้การเมืองเนี่ยมันไม่ได้มิติเดิมๆนะครับอยู่เพียงแค่เรื่องของในสภารัฐบาลพรรคการเมืองการเลือกตั้งแต่ว่ามิติอื่นด้วยเช่นความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงสิ่งแวดล้อมเนี่ยฝุ่น 2.5 ที่เราคุยกันนะเรื่องพาราคอร์ดเรื่องอะไรมันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วคนเนี่ยเขาตระหนักกับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องของการเลือกตั้งโดยซ้ำไปในบางทีนะ